โทจิรศักดิ์ชมประสบนะครับแม่ทัพภาคที่2ได้นําคณะตรวจเยี่ยมการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่บ้านหนองเมยตำบลหนองตูมอําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิโดยมีพลตรีมารุตลิ้มเจริญผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่2สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ได้แจกน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านด้วยครับ